นุนโดยโยเกิร์ตพร้อมดื่มเมจิบัลแกเรียมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ช่วงโปรหวานเจี๊ยบกิจกรรมร่วมสนุกกับช่วงโปรหวานเจี๊ยบแค่แชร์โพสร้านหวานเจี๊ยบประจำสัปดาห์จาก Facebook ลิ้นติดโปรแล้วแฮชแท็กลิ้นติดโปรและแฮชแท็กฟรีฟอร์เซนโยเกิร์ตก็อาจมีสิทธิ์รับสวีทวอลเชอร์ไปกินกันฟรี300บาทจำนวน8รางวัลและอย่าลืมเปิดพับลิกด้วยนะคะค่ะวันดีๆกับอากาศเย็นๆในช่วงเดือน January แบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ที่จะพาคุณผู้ชมมาเพิ่มความหวานกับช่วงโปรหวานเจี๊ยบกันที่สยามพารากอนค่ะเรียกได้ว่ามาเป็นเด็กยามทั้งทีนะคะเดี๋ยววันนี้ที่จะพาคุณผู้ชมไปหาไอศกรีมโฟรเซ่นโยเกิร์ตอร่อยๆกินกันดีกว่าค่ะเป็นจูสยามนะคะรับรองต้องมีร้านเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมกันแน่นอนค่ะซึ่งร้านที่จูจะพาไปนะคะอยู่ข้างหลังจูนี่เองค่ะนี่เลยฟรีสโฟรเซ่นโยเกิร์ตนะคะเรียกได้ว่าร้านนี้เอาใจคนรักสุขภาพมากๆถ้าไม่เชื่อตามจูนมาเลยค่ะการเดินทางมาลิ้มลองไอศกรีมเด็ดๆของร้านฟรีสโฟรเซ่นโยเกิร์ตมากันได้ไม่ยากค่ะถ้าเดินทางมาจากถนนเพลินจิตตรงมาทางถนนพระราม1ให้ชิดอยู่เลนขวาขับตรงไปนิดสังเกตป้ายสยามพารากอนเลี้ยวรถเข้าไปจอดด้านในได้เลยหรือถ้าอยากขึ้นรถไฟฟ้า BTS มาก็ลงสถานีสยามส่วนร้านจะอยู่ชั้น4ค่ะฟรีสโฟรเซ่นโยเกิร์ตร้านไอศกรีมโฟรเซ่นสวยหวานสุดน่ารักสีชมพูสุดคิ้วเกิดจากการรวมตัวกันของเพื่อนๆที่ชื่นชอบและอยากขายไอศกรีมโฟรเซ่นโยเกิร์ตโดยโฟรเซ่นโยเกิร์ตของที่นี่นำเข้ามาจากนิวซีแลนด์เอามาปรับสูตรให้มีน้ำตาลน้อยและไขมันต่ำและยังให้ลูกค้าสามารถเลือกใส่ท็อปปิ้งผลไม้หรือขนมกรุบกรอบได้ตามใจชอบด้วยฟรีสโฟรเซ่นโยเกิร์ตนะคะเป็นร้านไอศกรีมโฟรเซ่นโยเกิร์ตไขมันต่ำ low fat low sugar ค่ะก็เกิดขึ้นจากการรวมตัวของพวกเราที่อยากจะทำไอศกรีมโยเกิร์ตที่มีรสชาติที่เราชื่นชอบมากๆอะไรเงี้ยค่ะซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีตัวพาเฟ่นะคะที่มีส่วนผสมของผลไม้สดมีส่วนผสมของพวกขนมที่เราคิดคนขึ้นมาเป็นสูตรของเราโดยเฉพาะค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะจูนก็อยู่กับพี่นัทนะคะแห่งร้านฟรีสโฟรเซ่นโยเกิร์ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจูนพี่นัทขาววันนี้จูนพร้อมมากๆมาเป็นเด็กยามบางทีนะคะเราก็ต้องกินไอศกรีมโฟรเซ่นโยเกิร์ตนะคะเดี๋ยวพี่นัทช่วยรบกวนแนะนำเลยค่ะว่าข้างหน้าจูนมีเมนูอะไรบ้างคะค่ะก็เมนูแรกนะคะตัวนี้เป็นมิกฟูดดีไลท์นะคะก็จะเป็นไอศกรีมโฟรเซ่นโยเกิร์ตท็อปด้วยผลไม้สดMix Fruit Delight เมนูสุดฉ่ำที่อัดแน่นด้วยไอศกรีมโฟรเซ่นโยเกิร์ตสุดอร่อยรสชาติหวานน้อยท็อปมาแน่นด้วยสตรอเบอรี่สดกล้วยกีวีส้มโรยการุราน้ำผึ้งออร์แกนิกหวานฉ่ำมงลงสุดไอศกรีมที่ร้านค่ะจะมีรสชาติที่จะไม่หวานแล้วจะมีรสชาติแบบอมเปรี้ยวนิดนึงกลมกล่อมค่ะท็อปปิ้งร้านนี้คือแน่นมากๆตัวนี้จะเป็นลิชี่โรสนะคะก็เป็นน้ำลิ้นจี่นะคะแล้วก็ท็อปด้วยกุหลาบค่ะเมนูเครื่องดื่มรสชาติหอมหวานที่เอาน้ำลิ้นจี่น้ำมะนาวสตรอเบอรี่แห้งมาปั่นเข้ากันท็อปด้วยไอศกรีมโฟรเซ่นโยเกิร์ตตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดเยลลี่ลิ้นจี่โรยความหอมด้วยผงกุหลาบหอมละมุนรสมากอันนี้จะสดชื่นค่ะรสนี้มันมีหลายรสชาติรวมกันอยู่ที่ลิ้นเราค่ะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นลิ้นจี่ที่มีความหวานแล้วก็กลิ่นของกุหลาบมันก็จะออกแบบโรสแบบหอมๆมากๆเลยค่ะไอศกรีมที่นี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะอร่อยอยู่แล้ว มันไม่น่าจะเข้ากันได้แต่พอเราลองกินให้ครบความหาคือจิ้มจากตรงไอศกรีมลงไปเลยใช่ๆฟินมากเลยนะคะสดชื่นมากช็อกโกแลตมิลค์เชคเมนูมิลค์เชคซินนามอนที่ใช้นมผสมกับอโรมาครีมสูตรพิเศษของทางร้านใส่น้ำเชื่อมนิดหน่อยวานิลานิดๆและโอริโอก่อนจะปั่นรวมกันท็อปด้วยไอศกรีมโฟรเซ่นโยเกิร์ตตกแต่งด้วยโอริโอคัมเบิลโอริโอชิ้นและผงช็อกโกแลตบอกเลยว่าฟินมันไม่ใช่แบบ
โกโก้ที่แบบจ๋าๆแบบออกแบบรสแบบขมๆหน่อยใช่ค่ะมันจะมีความเป็นโกโก้ที่ได้ความหอมความหวานมันเข้ากันมากๆเลยค่ะพี่นัทเรียกได้ว่าคุณผู้ชมคะภายในร้านนะคะตกแต่งได้น่ารักมากๆไอศกรีมเลิฟมากเลยค่ะหนูขอเป็นแฟนคลับฟรีสโตรเซนตลอดไปนะคะพี่นัทร้านดีขนาดนี้ฝากร้านเลยค่ะค่ะก็ร้านไอศกรีมฟรีสโตรเซนโยเกิร์ตนะคะเราใช้เมนูโยเกิร์ตที่ไขมันต่ำนะคะโลแฟตโลชูการ์ทานได้ไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะร้านมีสาขาอยู่ที่สยามพารากอนชั้น4นะคะแล้วก็ที่เอกมัย12ค่ะยังไงวันนี้นะคะจุนต้องขอบคุณพี่นัทนะคะและทางร้านฟรีสโตรเซนโยเกิร์ตมากๆเลยค่ะที่ให้จุนได้มากินไอศกรีมฟรีสโตรเซนโยเกิร์ตอร่อยๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ